ให้มาเอาตัวปังได้เข้าแล้วคู่เดิมอีกแล้วสุภาพรกับเบาโด้ผู้สินต้องเข้ามาแม่เหมือนชักโอ้โหตกใจเลยว่าแดงเลยเมื่อกี้เกือบหยิบผิดนะครับผู้ตัดสินเนาะเหลืองทั้งคู่เลยครับถือว่าเป็นจังหวะต่อเนื่องแล้วก็ยังไม่หยุดผมว่านะ10ปีที่ผมอยู่เนี่ยผมใช้ชีวิตด้วยการถ่อมตัวมากๆพี่ผมไม่เคยคิดว่าผมเก่งผมไม่เคยคิดว่าผมเด่นผมไม่เคยคิดว่าผมดังผมให้เกียรติแม้กระทั่งคู่ต่อสู้แม้กระทั่งแฟนบอลที่อยู่ตรงกันข้ามให้เกียรติเขาเวลาเขาเข้ามาในสนามเข้ามาเชียร์เข้ามาดูเราสุดท้ายแล้วผมว่าการให้เกียรติซึ่งกันและกันมันจะทำให้เราอยู่ตรงเวทีตรงนี้นานที่สุดครับผมแม้กระทั่งเขาด่าผมว่าเราเขาด่าผมว่าเฮียเขาด่าผมว่าเตี้ยคือทุกอย่างผมขอบคุณเขาครับผมแล้วก็ให้เกียรติเขาและสุดท้ายเขาก็ยอมรับในตัวเรา